วัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวแกนสตรีมรุ่น UCM 6204นะครับหน้าตาในกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้กล่องมันซึ่งไอตัว UCM เนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นไอตัวเริ่มต้นจะเป็น6204ตัวถัดมาจะเป็น6208ตัวใหญ่ที่สุดจะเป็น6510แต่ตัวเนี้ยวันนี้เราจะมารีวิวที่ตัว6204นะครับเดี๋ยวเปิดกล่องดูว่ามีอะไรในตัวอุปกรณ์นี้บ้างครับออกมาก็จะมีเป็นคู่มือคู่มือการใช้งานจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับก็จะมีตัวเครื่องมีอะแดปเตอร์มาเขามีสายแลนให้เต็มเลยครับมาดูนี่ครับตัวอุปกรณ์อาตาจะเป็นแบบนี้นะครับยี่ห้อแกนสตรีมด้านหลังเราก็มาดูตรงพอร์ตมันนะครับพอร์ตมันก็จะมีพอร์ตเสียบอะแดปเตอร์พอร์ตแลนพอร์ตแวน FXS ให้รองรับอยู่2พอร์ตนะครับ FXS ความหมายก็คือว่าแปลงจาก IP ไปเป็นอนาล็อกรองรับอยู่2พอร์ตส่วน FXO 4พอร์ตรองรับ4สายนอกก็คือรองแปลงจากอนาล็อกมาเป็น IP 4สายนอกรองรับ4สายนอกตัวนี้ส่วนที่เห็นด้านข้างเนี่ยเป็น USB กับ SD card อันนี้สามารถเพิ่มความจำในตัวอุปกรณ์นี้ได้เพราะว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมีความจำอยู่ในตัวเครื่องของมันเองอยู่ที่3 GB ก็สามารถเอา USB เป็นแฟลชไดรฟ์หรือ SD card มาเพิ่มด้านหลังนี้ได้ซึ่งตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยจะรองรับ extension ภายในอยู่ที่500 extension รองรับ45 concurrentและตัวนี้จะรองรับเป็น POE ให้กับตัวอุปกรณ์ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูรีวิวการใช้งานจริงขอบคุณครับ